ด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับปู่อ้วนชวนทำเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะฤดูฝนมาถึงแล้วนะคะเป็นฤดูที่มีน้ำเยอะเนี่ยอยากจะปลูกพืชเนี่ยก็ปลูกได้ง่ายนะคะแต่ว่าระหว่างที่น้ำเยอะปลูกง่ายเนี่ยโรคและแมลงก็รบกวนเยอะเหลือเกินวันนี้หมูอ้วนจะมาพาทุกคนไปดูวิธีป้องกันโรคพืชที่เกิดจากน้ำฝนในช่วงฤดูฝนนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะปลูกพืชไว้ในกระถางนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสลัดหรือว่าผักกวางตุ้งคะน้าก็แล้วแต่นะคะเราปลูกในกระถางวางกลางแจ้งหน้าฝนปลูกและดูแลแบบไหนตามมาดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราปลูกผักไปในกระถางแล้ววางไว้กลางแจ้งแบบนี้แล้วในช่วงของหน้าฝนหลังจากที่ฝนตกมานะคะข้อควรระวังและควรที่เราจะป้องกันนะคะก็มีไม่ยุ่งยากเลยถ้าสมมุติว่าฝนตกนะคะและเราปลูกผักไว้กลางแจ้งแบบนี้นะคะทุกคนควรจะลดน้ำเปล่านะคะเพื่อที่จะล้างน้ำฝนออกเพราะว่าเวลาน้ำฝนมาโดนพืชผักของเราเนี่ยน้ำฝนเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคติดมาด้วยนั่นเองฉะนั้นถ้าเราเอาน้ำประปาน้ำเปล่าล้างออกเชื้อโรคก็จะไม่ซึมเข้าทางใบพืชของเรานะคะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะส่วนระหว่างสัปดาห์นะคะเราควรที่จะพ่นน้ำเชื้อไตโคเดอร์มานะคะไตโคเดอร์มาเนี่ยเป็นราเขียวนะคะเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์นะคะไปกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่เข้ามากัดกินรากและลำต้นและโคนต้นของพืชนั่นเองนะคะซึ่งการที่พืชจะป่วยด้วยโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยก็จะมาส่วนใหญ่ก็จะมาเจ้าแบคทีเรียตัวนี้จะมาจากน้ำฝนนะคะฉะนั้นหมูอ้วนก็เลยแนะนำให้ทุกคนใช้เชื้อไตโคเดอร์มาหรือราเขียวตัวนี้มากำจัดเจ้าแบคทีเรียพวกนี้นะคะก็จะสามารถที่จะช่วยพืชผักของเราได้นะคะโดยวิธีการนี้เราจะใช้เชื้อราฆ่าเชื้อรานั่นเองปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนไม่มีเคมีค่ะส่วนอีกหนึ่งข้อนะคะที่เราควรจะป้องกันพืชในช่วงหน้าฝนนะคะนอกจากที่จะใช้ไตรโคเดอร์มาเป็นการกำจัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วลดน้ำให้กับต้นพืชนะคะหลังที่ฝนตกแล้วอีกหนึ่งข้อที่ควรจะทำก็คือควรที่จะให้ปุ๋ยเจ้าพืชผักของเราในกระถางเนี่ยให้สม่ำเสมอในช่วงหน้าฝนนั่นเองเพราะว่าถ้าเราบำรุงพืชให้แข็งแรงบำรุงด้วยน้ำหมัก3สูตรและปุ๋ยหมักเป็ดเป็นประจำนะคะให้พืชแข็งแรงเนี่ยพืชก็จะโตไวแล้วก็จะต้านทานโรคที่จะเกิดในหน้าฝนได้นั่นเองนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลกับฝนฟ้าหรือว่าพายุต่างๆที่จะถาโถมเข้ามาที่พืชผักของเรานะคะก็จะปลูกได้ง่ายๆในหน้าฝนนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นเทคนิคดีๆให้ทุกคนนำไปใช้ในช่วงหน้าฝนนี้นะคะแล้ววันนี้หมูอ้วนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคดีๆให้กับคนที่กำลังปลูกผักอยู่นะคะในช่วงหน้าฝนจะได้ปลอดภัยจากโรคพืชนั่นเองนะคะส่วนถ้าใครสนใจสินค้าไม่ว่าจะเป็นดินปรุงปลูกหรือปุ๋ยหมักเป็ดก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนที่ ID ไลน์ด้านล่างนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะหมูอ้วนยินดีบริการค่ะแต่ถ้าใครมีปัญหาข้อสอบถามนะคะก็สามารถทักมาหาใน YouTube ของหมูอ้วนได้เลยนะคะหมูอ้วนจะได้มาทำคลิปตอบคอมเมนต์บ่อยๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้หมูอ้วนต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ